กว่าเสียแป้งเขาหลบหนีไปแล้วแล้วก็ออกมาแฉรูปแบบการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจระบบราชการไทยด้วยแล้วบั้นปลายเขาจะเป็นยังไงอ่ะในเมื่อเขาก็เป็นคนที่มีเงินมีทองคนหนึ่งเขาจะไปใช้ชีวิตสุขสบายไหมเพราะว่าถ้าดูจากคลิปเนี่ยตอนออกจากโรงพยาบาลไปยังผอมโซอยู่เลยโอ้ยตอนนี้อ้วนท้วนอุดมสมบูรณ์เลยแบบนี้จะกลายเป็นว่าเขาก็ไปเสวยสุขแบบนั้นหรือเปล่าล่าสุดหมอปลายพรายกระซิบค่ะคุณผู้ชมออกมาผ่าดวงเสียแป้งนี่เอากับเขาด้วยมาทุกวงการผู้สื่อข่าวไปถามหมอปลายก็ผ่าให้สักหน่อยค่ะบอกว่าปีนี้คืออายุ37เนี่ยเป็นของเสียแป้งใช่ครับแต่ถ้าดูจากช่วงเวลาวันเดือนปีเกิดถือว่าลัคนาเป็นช่วงเบญจเพสนะลัคนาตกเบญจเพสเพราะฉะนั้นมันจะมีความสวยมันจะมีความสวยถึงขั้นที่ว่าเกือบตายได้เลยค่ะแล้วเขาก็เป็นคนที่ดวงแข็งมากๆดวงกับงานที่เขาทำเนี่ยหมอปลายบอกว่าเอาจริงๆนะเนี่ยคำนวณตัวเลขดวงดาวดูแล้วก็ไม่น่าจะมีชีวิตรอดมาได้ถึงวันนี้นะก็ปลายเพ้อคำนี้เลยอ่ะควรจะตายตั้งนานแล้วควรจะตายไปตั้งนานแล้วแต่ว่าตามดวงเนี่ยเขามีคนอุปถัมภ์เยอะมีคนค้ำจุนค้ำชูเขาเยอะก็เลยคิดว่าน่าจะมีคนช่วยเหลือค่ะแต่หมอปลายดิฉันไม่แน่ใจว่าคนที่กระซิบเนี่ยยังคงเป็นท่านยมอยู่ไหมใช่ดิฮะยังเป็นท่านยมท่านเดิมใช่ไหมคะเพราะหมอปลายเนี่ยบอกกับผู้สื่อข่าวเราว่าเสียแป้งเห็นออกมาที่สวนปาล์มแบบนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจถอนกำลังออกจากเทือกเขาบรรทัดแล้วแต่เขายังอยู่ในป่านะอะไรนะฮะเขายังอยู่ในป่านะหมอปลายบอกเหรอหมอปลายพรายกระซิบบอกแบบนั้นค่ะเอาจากรูปกับสิ่งที่สื่อได้อันนี้ใช้วิจารณญาณเนาะยังอยู่ในภูเขามีหมู่บ้านยังอยู่ในหมู่บ้านยังไม่ได้แบบว่าแบบไปอยู่ในเมืองหรือไปอยู่ต่างประเทศอะไรอ่ะไม่ได้เห็นแบบนั้นแล้วอีกอย่างนึงเสียแป้งเนี่ยก็ไม่ได้ธรรมดามีทั้งวิชาอาคมพอสมควรการสักเครื่องรางของขลังใช่ไหมหนังเหนียวเขามีครบอยู่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นการที่อยู่ในป่าเนี่ยผีไม่ต้องกลัวหรอกผีไม่ต้องกลัวหรอกกลัวพวกคนป่าดีกว่าใช่แต่ดูแล้วก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นสำหรับเขาเพราะว่าเขาก็ดวงเขาเนี่ยมีคนอุปถัมภ์งั้นเช็คต่ออีกนิดนึงได้ไหมคะว่าแล้วจุดจบของชีวิตเสียแป้งจะเป็นยังไงหมอปลายยิ้มอ่อนหนึ่งทีก่อนที่จะเช็คตรวจสอบดูหมอปลายบอกว่าคิดว่าจับได้นะน่าจะจับได้น่าจะก่อนปีใหม่หรือไม่เกินปลายมกราคมแล้วการจับได้ในครั้งนี้จับได้แต่ว่าจับตายนะคะหมดลมก่อนต้องมีต่อสู้คือคนนี้ดวงเสียชีวิตจากปืนกระสุนยาพิษคนรอบทำร้ายเป็นหลักแล้วนี่คือถามในช่วงเวลาไปจับกลุ่มได้ช่วงไหนพี่ว่าน่าจะเลยปีใหม่ไปไม่นานหรือไม่ก็ก่อนปีใหม่ช่วงประมาณแบบไม่เกินไปมกราการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ส่วนหนึ่งการทำงานของดวงชะตาจากหมอปลายก็อีกส่วนหนึ่งหมอปลายบอกจับตายจับตายด้วยบางคนฝืนดวงไม่ได้นะครับ